สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่ง EP นะครับกับผมภาวนาหนวดนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องปืนสั้นนะครับแล้วก็เรื่องการขอใบป.3นะครับที่วังชายานะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องการขอใบป.3ที่วังชายานะครับตอนนี้วังชายาเนี่ยยังเปิดทำการตามปกตินะครับแต่ว่าเรื่องการเดินเอกสารหรือว่าการยื่นขอป.3นะครับอาจจะล่าช้าออกไปสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะครับอย่างผมเองก็ยื่นขอใบป.3.357ไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 นะครับทำให้พนักงานนะครับหลายๆท่านได้หยุดงานหรือว่า work from home ไปนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับวังชายายังเปิดปกตินะครับสามารถมาขอป.3ได้อยู่นะครับต่อไปเรื่องที่2นะครับที่ผมจะแจ้งก็คือเรื่องอัปเดตปืนสั้นนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเจ้าตัวปืนนะครับ 4Z เป็นปืนสั้นขนาด9มม.นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเป็นปืนขนาด9มม.นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ปืน 4Z นะครับแต่ว่าเป็นปืนก๊อก19ตัวนี้ผมหยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นปืนขนาด9มม.นะครับเดี๋ยวตัวอย่างผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับเป็นปืน4Z นะครับ P104 นะครับ CZP104 เป็นปืนขนาด9มม.นะครับราคาสำหรับภาคประชาชนนะครับสำหรับภาคประชาชนอยู่ที่ 70,000 บาทนะครับภาคประชาชนอยู่ที่ 70,000 บาทนะครับและสวัสดิการนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอยู่ที่ 38,800 บาทเท่านั้นเองนะครับ 38,800 บาทเท่านั้นเองนะครับ CZP104 ตัวนี้นะครับมีลำกล้องขนาด4นิ้วแล้วก็บรรจุได้15นัดนะครับตัวนี้เป็นปืนโพลิเมอร์นะครับก็จะประมาณรูปร่างใกล้เคียงกับเจ้าตัวก๊อก19ตัวนี้นะครับก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่กำลังมองหาอยู่นะครับสวัสดิการเนี่ยอยู่ที่ 38,800 บาทนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปอยู่ที่ 70,000 บาทนะครับแล้วก็ลองไปหาดูนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ